สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่รายการทารอนตลอดทัวร์นะครับวันนี้สองสาวไม่อยู่ผมรับผิดชอบนะครับในการพาทุกคนมาทานร้านนี้นะครับร้านนี้หลายคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับผมก็เป็นร้านแรกๆนะครับที่ทำเกี่ยวตัวบุฟเฟ่นะครับตัวของเขาเรียกอะไรนะเป็นเจแปนิสพรีเมียมบุฟเฟ่นะครับมาดูนะครับก็ตามมาตรการโควิดนะคุณเดียวโชว์หน่อยครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับผู้อุปกรณ์การใช้ทุกอย่างนะครับเขาจะซีลมาหมดเลยนะครับซีลนะไม่ใช่ถุงเฉยๆนะครับก็เรียกว่ารับกับมาตรการโควิดได้ดีนะครับก็หลายรายการของร้านนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะว่าเขาจะเด่นที่คนมาร้านนี้คือปลาแซลมอนเนาะใช่ปลาแซลมอนที่นี่ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยกินได้เต็มที่เดี๋ยวเรามารอดูรายการเอ้ยมาดูอาหารกันครับว่าเราจะสั่งอะไรมาบ้างตอนนี้นายเดียวจะมาชิมอย่างเดียวครับวันนี้ครับผมตอนนี้มาดูขั้นตอนการสั่งนะครับนี่นะครับสุดยอดครับนี่นะครับมีทั้งเวลาที่เหลือนะครับแล้วก็รายการอาหารสามารถสั่งได้เลยนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับกินไม่หมดโดนปรับนะครับใช่ไหมคุณเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอสั่งข้าวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรบ้างไปสั่งครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเมนูพิเศษของทางร้านนะครับผมวันนี้ซึ่งแต่ละวันเมนูพิเศษจะไม่เหมือนกันนะครับคุณยูกิครับอันนี้มันเป็นอะไรนะครับผมก็เป็นซูชิอะค่ะซูชิที่มีไข่ปลาแซลมอนนะครับโรยข้างบนนะครับแล้วโรยด้วยเนื้อปูอลาสก้านะครับปูอลาสก้านี้มาจากขั้วโลกเหนือนะครับแล้วอ้อมออกมาทางอินเดียแล้วลงมาถึงประเทศเรานะครับค่อนข้างจะอร่อยใช่ครับแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเมนูพิเศษเนี่ยของโอเอเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละวันมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คอยเรียกว่าตามที่มีวัตถุดิบในวันนั้นๆนะครับผมลองกินให้ดูครับโอ้อุ๊ยไข่ร่วงใครดูตอนกลางคืนอยู่พูดอย่างทรมานอ่ะเรียกว่าเข้ากันได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อกลมกล่อมความนิ่มของปลาแซลมอนกับไข่ของปลาแซลมอนมันมีความอะไรนะอูมามิอยู่นิดๆนะครับผมกับความแข็งใช่แล้วมีเนื้อปูเนี่ยหวานไหมจะเบสหวานไหมเกี่ยนจ้ามีกับความแข็งด้วยใช่ครับผมแข็งตะเกียบฮะใช่ครับกับความแข็งตะเกียบต่อไปนะครับเป็นเมนูพื้นฐานนะครับแซลแซลอะไรนะแซลมอนโรอันนี้คุณยูกิทานได้ไหมทานได้ก็ทานครับแล้วทำไมมันมีแค่4อ่ะไม่พอก็สั่งได้เรื่อยๆครับ4เลข4เป็นเลขของความมั่นคงแต่ว่ามันโลนึงก็ต้องมา12ผมพลาดไปได้ยังไงครับรอบนี้ครับลองครับวันนี้คนก่อนกินเนื้อชาชัยมาเตอไม่ใช่ชาชัยมาเตใช่ชาชัยมาเตต้อนรับยินดีต้อนรับคุณไม่ใหญ่มากทุกคนขออนุญาตแต่แค่ทำก็ฝากหนึ่งถึงไอซ์กับจูนด้วยนะครับก็ไม่ได้มาวันนี้ก็ตามภาพนะครับผมไงครับฉุนฉุนวัตถุบีฉุนวัตถุบีไม่ได้มาวันนี้ไงครับเมื่อตอนที่มาหวานพอดีมาแล้วฟันมาแล้วใครก็คือบอกว่าไข่ปลาแซลมอนก็คือพอเลยมาอันนี้น้ำหนักประมาณ1กิโลครับอันนี้คือตัวชิ้นพรีเมียมนะครับนี่ครับพรีเมียมเซตอย่างเงี้ยครับของโคเอ็นนะครับผมน้ำหนักประมาณ1กิโลครับน้ำแข็งประมาณ800ขีดมีปลาอยู่2ขีดครับมาคนเดียวนี่คนเดียวกินได้ครับอันนี้ผมขอพิเศษเลยครับที่โคเอ็นอร่อยมากครับของปลาแซลมอนใครชอบของปลาแซลมอนนะครับต้องมาโดนก่อนกินต้องถ่ายรูปนะครับผมใช่ครับก่อนกินถ่ายรูปนะครับไปโชว์เพื่อนๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสาวกใครชอบปลาดิบโคเอ็นไม่ผิดหวังครับคุณรู้ไหมที่อะไรมันคือแมคโครเอาเลยครับใช่ไหมใช่ครับและนี่คือข้าวแกงอันนี้เลยล่ะกินกับไข่บอลอะไรนะไข่บอลไปดูทางคอร์สบีอันนี้นะครับผมแนะนำเลยครับคนที่ไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับผมอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะร้านอิซากายะนะครับตอนกลางคืนนะหรือว่าแบบหลังเลิกงานไปอิซากายะเนี่ยผมแนะนำให้สั่งสองตัวนี้รับรองว่าชอบแน่นอนคือร้านที่มีแบบพวกง่ายๆเป็นใบไม้แล้วก็ทานคู่กับแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเขาเรียกว่าอิซากายะเบียร์
เย็นๆนะทำงานเหนื่อยๆมานี่ครับอาโกวาซาบิกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเปลือกกระพุนแมงกระพุนนะครับผมหรือเปลือกหอยบางคนอย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเปลือกเป็นขี้หอยเชลล์อะไรทุกอย่างเนี่ยครับสองอย่างนี้เดอะเบสใช่ไหมคนเดียวสังเกตนะคนเดียวเขาไม่พูดเลยนะครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เวลาคนนึกถึงโคเอ็นอ่ะไม่ได้นึกถึงแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณพลาดสิ่งนี้คุณพลาดมากเลยใช่ครับน้ำจิ้มของเขาอร่อยมากเลยน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบดีมากไม่ใช่ไวน์ปีกไก่ปีกไก่ทอดที่อร่อยแบบคุณเขาเรียกกันว่าปีกไก่ติดแมงคือมันหยุดไม่ได้จริงมันอร่อยมากลองเลยมันจะอร่อยเหมือนไก่เทพมันจะแบบเหมือนกับเนื้อนุ่มแต่ว่าหนังอะกรอบช่วงโควิดเขาจิบเองครับกินจริงกินแบบไกลๆทำไมพี่เดียวพี่เดียวไม่ชอบทานไก่หรอเนื้อหนังกรอบมากทุกคนแต่ว่าเนื้อข้างในอะไม่แห้งชับต้มอะไรต้มอะไรต้มแห้งเพื่อนที่กลุ่มเขาเป็นมาตรการโควิดต้มให้ไหน้ำมันดับพวกเชื้อโรคลงมาเดี๋ยวลองชิมนะครับผมมันฆ่าเชื้อโรคเนี่ยครับคืออารมณ์เหมือนไก่ลมฟันคือไก่ลมวันวันนี่แหละมันคือไก่ลมฟันแล้วครับหอมครับผมก็ตามสภาพนะครับผมนักรบย่อมมีบาดแผลก็มันก็มีอีกหลายอย่างครับคือเราก็สั่งเพิ่มนะครับขณะที่เรารู้สึกว่าชอบเราก็สั่งเพิ่มมาอีกเยอะก็ตามสภาพนะครับดูคนเดียวคุณยูกินะครับผมก็ตามนั้นนะผมไม่อยากจะแพนกล้องกลับให้ดูฝั่งนู้นนะว่าเขารู้สึกกันยังไงบ้างนะครับมันมีสร้างสื่อสงครามอีกเยอะนะครับที่เรายังทำไม่เสร็จแต่เราควรจะปิดคลิปวันนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคคุณก็เป็นร้านอาหารที่คุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มราคาครับผมก็ใครที่อยากให้มากันหลายคนมันจะสนุกมากเลยกับการแบบเลือกเมนูแล้วก็กินมาคนเดียวมันยากตรงที่มันไม่สามารถกินหลายอย่างได้ไม่มีคนแชร์ดาเมจใช่นะครับผมสั่งแต่พอดีใช่ครับไม่งั้นมันจะความอร่อยจะกลายเป็นดาเมจใช่ครับผมมันอร่อยทุกอย่างมันกินนะชอบหลายเมนูมากมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดมาบ่อยเชื่อว่าหลายคนจะมีเมนูที่ชอบแบบต่างกันใช่ครับอย่างเราก็ชอบปีกไก่อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ของที่ดังหรอกแต่ว่าหลายคนชอบใช่แล้วแฟนคลับเราจะชอบเหมือนกันโดยเฉพาะน้องๆเนาะไอรี่ชอบโอ้ยสุดๆเลยโพลี่ครับต้องโอเคค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับคาร์ลอนตะลอนทัวร์นะจ๊ะเดี๋ยวอีพีนี้จบไปก่อนอีพีหน้าจะมีใครมาเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนร้านอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กดกระดิ่งติ่งแมวด้วยนะครับผมถูกต้องWoo! Woo! I'm looking at that.